ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถอดหัวโขนรายการที่จะนำท่านไปกระทบเปลือกบุคคลมีชื่อเสียงทั่วฟ้าเมืองไทยโดย2พิธีกรต่างสไตล์พเด็จภูรีปฏิภาณเจ้าของนามปากกาพญาไม้1ใน18อรหันต์ของวงการหนังสือพิมพ์และอิงอิงสิทธินีกิติสิทโธและแขกรับเชิญที่ยินดีมาถอดหัวโขนเป็นคนแรกของรายการในวันนี้ที่เรารู้จักกันดีในฉายาว่าเสนันนั่นเองพลตรีสนั่นขจรประสาทเกิดเมื่อวันที่7กันยายน2478เป็นชาวจังหวัดพิจิตรเคยรับราชการเป็นทหารบกเหล่าทหารม้ามียศทางทหารสุดท้ายเป็นพันโทก่อนจะถูกให้ออกจากราชการเมื่อปี2520เมื่อร่วมก่อการกบฏ26มีนาคม2520ซึ่งมีพลเอกฉลาดหิรัญสิริเป็นหัวหน้าและมีพันโทสนั่นเป็นเลขาธิการคณะพันโทสนั่นถูกจำคุกที่เรือนจำลาดยาวจากข้อหากบฏต่อมาภายหลังเมื่อพันโทสนั่นได้เข้าทำงานทางการเมืองและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพันโทสนั่นได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศเป็นพลตรีหลังจากก่อตั้งพรรคมหาชนเพื่อร่วมวงการเมืองในฐานะหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่29ตุลาคม2550พลตรีสนั่นพร้อมด้วยนายสิริวัฒน์บุตรชายและสมาชิกพรรคมหาชนเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยโดยให้เหตุผลว่ากฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันไม่เอื้อต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองขนาดเล็กถือเป็นการสิ้นสุดการดำเนินงานของพลตรีสนั่นต่อพรรคมหาชนโดยปริยายทีมงานถอดหัวโขนได้เดินทางมาถึงบ้านขจรประสาทย่านสนามบินน้ำได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นนอกเหนือจากบ้านหลังงามๆที่ปลูกในพื้นที่เดียวกันถึง4หลังอย่างอบอุ่นที่โดดเด่นคือบ้านทรงไทยที่แสดงถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทยของเจ้าของบ้านตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาถึงบ้านสนามบินน้ำของท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแขกรับเชิญท่านแรกของทางรายการถอดหัวโขน บ้านใหญ่โตกว้างขวางมากเลยนะคะ ไม่ใหญ่นะฮะบ้านเล็กๆไม่เล็กค่ะหลายๆหลังเลยอยู่ในนี้แต่ที่เด่นที่สุดก็คือบ้านทรงไทยชอบบ้านทรงไทยนี้เพราะเป็นรูปท่านขุนมาก่อนหรือเปล่าก็อาจจะไม่ส่วนประกอบนะครับก็คุณพ่อผมอ่ะนะและได้รับพระราชทานในสมัยนั้นน่ะนะเป็นท่านขุนขจรประสาทความจริงท่านชื่อทองอยู่ขจรโลกครอบครัวขจรประสาทเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมาเป็นรูปพลตรีสนั่นขจรประสาทเนี่ยเขามีข้อห้ามหรือมีกฎบังคับยังไงบ้างลูกผมมี4คนค่ะผู้หญิง3ผู้ชาย1ค่ะนะก็บอกลูกประการที่1นะต้องขอให้เป็นมหาบัณฑิตทุกคนคือต้องจบปริญญาโททุกคนแต่ลูกตอนนี้ลูกจบปริญญาเอกไปแล้วก็มีก็มีคนหนึ่งนะจบปริญญาโท3คนค่ะแล้วปริญญาเอกคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องจบด้วยแต่ท่านก็เรียนหนังสือเรียกว่าใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลานะคะทุกวันนี้ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ก็ยังไปเรียนอยู่ไปเรียนภูมิพลังแผ่นดินที่จุฬาอยู่ข้อห้ามนะอย่าไปประพฤติตัวเป็นคนไม่ดีเช่นติดยาเสพติดเหล้าบุหรี่หรือว่าเป็นอันธพาลนะครับก็เพียงแต่ว่าให้เขาได้ใฝ่เรียนก็ตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นคุณพ่อก็จะเป็นคนที่
คอยช่วยเหลือคนอื่นเวลาที่ใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรมาก็ตามเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะยินดีช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่ลำบากก็คืออยากให้คุณพ่อแบบมีความสุขแล้วก็ได้ทำงานที่คุณพ่อตอนนี้คุณพ่อเขาก็ชอบทำเกี่ยวกับแบบเรียลเอสเตทเหมือนกันนะคะก็อยากให้คุณพ่อเขาก็ได้ทำงานที่คุณพ่อเขาแบบทำแล้วสนุกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อไม่ได้ใส่หัวขนตั้งแต่แรกอะนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยคือท่านทำอะไรด้วยความจริงใจอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ท่านทำก็คือความจริงแล้วท่านก็ทำดีมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านก็คงไม่ได้ใส่หัวขนมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ถอดนะคะจริงๆนะครับท่านเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากเป็นคนที่ตรงต่อเวลาท่านเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ว่าสำหรับได้ฟังจากหลายๆท่านมาเนี่ยครับก็อาจจะมองว่าท่านเป็นคนดุซะหน่อยครับแต่กับลูกๆแล้วผมว่าท่านเป็นคนใจดีมากท่านจะใช้วิธีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างมากกว่าครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะซึมซับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวตั้งแต่เล็กๆนะครับทุกอย่างที่ท่านทำนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยคุณพ่อท่านเป็นแบบอย่างในแทบจะทุกเรื่องก็ว่าได้เป็นธรรมดาลูกคนเล็กพ่อก็จะเป็นห่วงมากพิเศษไม่เหมือนกับพี่ๆเขาจะสุขโตแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเขาค่อนข้างให้อิสระอะค่ะคืออยากทำตัวยังไงอยากคิดอะไรได้หมดไม่ค่อยจะตีกรอบให้ลูกอะค่ะคือเราก็เรียนรู้จากการกระทำของเขามากกว่าเราคิดว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทอีกอย่างนึงคือการใส่เสื้อผ้าหลากสีตามวันเนี่ยจันทร์สีเหลืองค่ะสีชมพูเพราะอะไรคะทำไมถึงจะต้องใส่เป็นสีประจำวันประชาชนเนี่ยโดยทั่วไปพอเห็นเสื้อผมรู้ละวันไหนผมก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ดีๆนะก็ใส่เสื้อวันจันทร์ก็ใส่เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองวันอังคารก็ชมพูวันพุธก็เป็นสีเขียวพฤหัสก็สีแสดนะอย่างวันนี้วันพฤหัสผมก็ใส่สีแสดสีอ่อนและสีส้มนะคะวันศุกร์ก็สีฟ้าวันเสาร์ก็ม่วงวันอาทิตย์ก็สีแดงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ด้วยว่าวันนี้วันอะไรจะมีภาพที่คนไทยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าพูดถึงกันมากที่สุดเห็นบอกใส่ชุดสีชมพูนะคะไปขี่จักรยานอันนั้นจักรยานน่ะนะหมายความถึงความปรองดองจักรยานคือความปรองดองก็7คนน่ะนะมาขี่แล้วก็ไปทางเดียวกันแล้วก็หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาผมหันหน้าไปทางนู้นแล้วก็ขี่จักรยานด้วยกันจักรยานปรองดองจักรยานปรองดองเมื่อขี่ทางไหนมันก็ไปทางเดียวกันใส่สีชมพูก็เพื่อให้สีแห่งความรักเกิดขึ้นให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเกิดมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยได้เกิดความรักสามัคคีขึ้นและตอนนี้นะคะอิงก็ยังบรรยากาศของเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะบ้านขจรประสาทได้เปิดรับผู้คนที่หลั่งไหลมาอวยพรวันเกิดให้ท่านในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ77ปีเราไปชมภาพบรรยากาศและผู้คนที่ให้เกียรติมาในงานวันนั้นนะคะด้วยความรักความอบอุ่นกันเต็มไปหมดเลยค่ะการทำบุญ7วัดเนี่ยก็มันเกี่ยวกับวันเกิดของผมด้วยดังนั้นก็ยึดหลักว่าก่อนวันเกิดกับหลังวันเกิดเนี่ยก็จะต้องทำบุญ7วัดความจริงอ่ะก็ทำมากกว่านี้เพราะว่าไม่ใช่วันเกิดก็เราก็ไปทำบุญอยู่แล้วก็เป็นเลขวันเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเลข7เนี่ยเป็นเลขที่สำคัญสำหรับชีวิตเราผมสิ่งที่ได้คือความสบายใจนะครับการทำบุญเนี่ยคือก็เป็นผู้ให้คนหนึ่งดังนั้นเราก็จะให้ทั้งทางศาสนาทั้งให้ทานนะประชาชนหรือว่าผู้ยากไร้อะไรต่างๆเหล่านี้ผมทำมาเรื่อยครับทำมาตั้งแต่โอ้โห20กว่าปีแล้ว30ปีได้เจริญพรอนุโมทนาชื่นชมกับกุศลผลบุญที่ท่านได้น้อมนำทำมาโดยตลอด
ท่านสนั่นจอมศาสตร์นั้นได้สร้างสมอุศนบุญเอาไว้ในพุทธศาสนานี้เป็นจำนวนมากก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรให้บุญกุศลรักษาชีวิตของท่านประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์ส่วนรวมก็ขอให้พลันสำเร็จมีพลัยแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตสมบูรณ์ด้วยจตุรพิทพรชัย4ประการคืออายุวรรณะสุขภละขอท่านประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลเป็นนิจเทอญคือวันเกิดตามปกติแล้วนะครับก็ผู้คนก็จะมาอวยพรซึ่งผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนักการเมืองก็ดีประชาชนก็ดีเนี่ยนะถึงวันเกิดมาอวยพรเราเนี่ยก็ถือว่าเขายังรักใคร่ผูกไมตรีกับเราอยู่ตลอดระยะเวลา30ปีเนี่ยนะครับอวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีกำลังวังชาในการที่จะทำงานเหมือนกับที่ท่านได้ทุ่มเททำงานตลอดมาเป็นผู้อาวุโสในวงการทางการเมืองนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมต่อไปขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยมีกำลังจิตใจที่เข้มแข็งได้ต่อสู้ยืนหยัดสร้างความเจริญให้กับจังหวัดพิจิตรซึ่งท่านได้ทำมาโดยตลอดชีวิตการเมืองของท่านแล้วก็เป็นหลักให้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะเป็นหลักสำคัญให้กับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดไปครับได้รับคำอวยพรมาก็ขอให้พรนั้นตอบสนองกลับไปถึงเข้าท่านเป็นทวีคูณถอดหัวโขนจะพาท่านไปสัมผัสกับธุรกิจของครอบครัวขจรประสาทที่สร้างงานให้กับคนไทยและสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพราะเมนูเด็ดที่อาจทำให้น้ำลายสอได้ห้ามพลาดนะคะเย็นแบบนี้นะคะอิงก็เลยแอบนัดมาภายใต้บรรยากาศแบบชิลๆนะคะที่สนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์คซึ่งลูกสาวของท่านเซนนันดูแลที่นี่นี่มีแนวคิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะร้านนี้เมื่อลูกสาวก็ทำตลาดนะก็เลยบอกว่างั้นก็สร้างร้านอาหารสักร้านหนึ่งเพื่อจะได้เป็นจุดนัดพบของเพื่อนที่เป็นนักการเมืองบ้างเพื่อนที่เป็นนักเลงเสียด้วยกันบ้างนะฮะแล้วก็เพื่อนต่างๆก็จะได้มาพบกันที่นี่พอพูดถึงธุรกิจของท่านที่สนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์คแห่งนี้นะคะลูกสาวหรือคุณออมนั้นดูแลทั้งหมดท่านให้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจหรือชื่อนะคะคุณออมคือลูกสาวผมเนี่ยจบทางรัฐศาสตร์การทูตนะแต่ว่าเขาต้องไม่ต้องการรับราชการค่ะก็เลยก็แนะนำว่าให้คนเนี้ยคุณวงกตรัตน์เนี่ยเข้ามาทำในเรื่องของตลาดและก็เรื่องมีตลาดสดมีคาแคร์มีร้านอาหารมีร้านอาหารหลากหลายครับแนวคิดริเริ่มในการทำสนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์คก็คือเรามองว่าอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนละแวกนี้ตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอยากให้สถานที่ตรงนี้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชนแห่งนี้ด้วยนะคะสินค้าก็จะเป็นสินค้าพวกอาหารต่างๆร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็สินค้าบริการต่างๆค่ะร้านชื่อร้านชาละวันอยู่ในโครงการสนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์คจะเป็นร้านที่ขายอาหารนานาชาติ
แล้วก็มีอาหารไทยด้วยมาร้านชาละวันทั้งทีนะคะต้องพบกับ7เมนูเด็ดที่อยู่ด้านหน้าอีกเลยค่ะมาแล้วต้องสั่งค่ะสเต็กเนื้อนกกระจอกเทพไทยดำนะคะสลัดแซลมอนหรือแม้แต่กุ้งซอสมะขามสปาเกตตี้เนื้อนกค่ะพิซซ่าสีหน้านะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารนานาชาตินะคะเป็น international food มีหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งนะคะปลาเนื้อหิมะนึ่งซอสซีอิ๊วก็น่ารับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะยำทะเลค่ะหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ตัวโตๆพระเอกของร้านนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเนื้อนกกระจอกเทศสเต็กพริกไทยดำค่ะหอมมากเลยนะคะหอมกลิ่นเครื่องเทศอร่อยมากเลยค่ะทานคนเดียวแล้วผมน้ำลายไหลเลยทานสิคะเจ้าของร้านกินดีคะไม่เชื่อผมทานค่ะโอ้โหผมต้องเชิญเจ้าของร้านทานครับครับช่วงหน้าเราขอจัดหนักกับคำถามหมัดเด็ดจากคอลัมนิสต์ชื่อดังเผด็จพญาไม้แต่ช่วงนี้เรามีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมาฝากอีกเช่นเคยค่ะกรมการปกครองได้ดำเนินการติดตั้งระบบ e-border pass ในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนที่เดินทางเข้าออกผ่านแดนในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดสงขลาสตูลยะลาและนราธิวาสได้รับความสะดวกรวดเร็วขอเรียนว่า6ปีที่ผ่านมาที่เรานำระบบ e-border pass มาใช้นั้นระบบนี้เป็นหลักประกันที่สำคัญในการให้บริการประชาชนครับจึงกล่าวได้ว่าการมีระบบ e-border pass นั้นนำไปสู่ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์ของชายแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศครับกรมการปกครองเล็งเห็นว่าการบริการประชาชนด้วยระบบ e-border passเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านแดนของประชาชนปัจจุบันจึงได้ขยายผลติดตั้งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศกำลังรับชมรายการถอดหัวโขนกับเรื่องราวของนักการเมืองระดับตำนานพลตรีสนั่นขจรประสาทและนี่คือช่วงคำถามหมัดเด็ดกล้าคิดกล้าถามแทนใจใครหลายๆคนโดยคอลัมนิสต์ชื่อดังเผด็จภูรีปฏิภาณเจ้าของนามปากกาพญาไม้นั่นเองคือรายการผมเนี่ยใหม่เอี่ยมเลยถอดหัวโขนก็ต้องเปิดตัวก็เปิดกาเอาคนใกล้ชิดหน่อยคือผมกับพี่นันสามสิบสี่สิบปีที่เป็นน้องพี่มาเนี่ยพอได้ยินว่าพี่จะเป็นจะเลิกไม่เล่นการเมืองละก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ผมคือถอดหัวโขนพอดีคงมีคำถามซึ่งอาจจะหนักเกินไปหรือเบาเกินไปมั้งพี่นะก็ได้ความยินดีครับพ่อบอกว่าพี่จะเลิกเล่นการเมืองเนี่ยจริงจริงเนี่ยจริงๆแล้วพี่คิดจริงๆไหมว่าจะเลิกละครับผมได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่ามาถึงอายุขนาดนี้นะเราก็ควรจะเลิกการเมืองนะเพราะว่าการเมืองตอนนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับก็ควรจะหยุดเพราะนั้นหยุดเนี่ยจึงทำให้ผมได้คิดถึงตัวเองว่าเออเราว่าเล่นการเมืองมาเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยก็ไปทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการคราวนี้ก็ออกมาดูการเมืองถ้าประเทศชาติมีความจำเป็นเมื่อไหร่นะภาวะฉุกเฉินก็อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเพราะว่าปกตินี่ผมก็จะหยุดทั้งผู้แทนราษฎรด้วยก็ให้ลูกชายได้สืบทอดต่อไปในชีวิตพี่ผ่านเรื่องร้อนหนาวมาเยอะแยะเคยเข้าคุกเคยทำปฏิวัติถูกปฏิวัติพี่มาครบหมดตอนเด็กๆไปนานเด็กๆนี่พี่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ไหมไม่เคยเลยครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะเป็นนักการเมืองเลยคิดว่าเป็นทหารก็ได้นายพลก็ดีที่สุดแล้วนะก็คิดว่าจะเป็นนายพลชะตาชีวิตมันผันแปรพอเป็นพันโทก็โดนเขาปลดออกจากราชการพี่ปฏิวัติก่อนไหมครับปฏิวัติถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ไปอยู่จริงๆนะ8เดือนกับ8วันนะแล้วก็ออกมาโดยการได้รับนิรโทษกรรมในสายตาผมเนี่ยความสงบของบ้านเมืองเนี่ยยังไม่มีตราบใดที่ไม่หันหน้าเข้ามาปรองดองกันนะครับก็ยังขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้วิธีการปรองดองเราอย่าทำฝ่ายเดียวมันจะต้องเข้ามานั่งคุยกันก่อนอื่นจะต้อง
มีคนกลางอย่างที่ผมเดินสายมาเนี่ยนะทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพต้องเข้าไปพบไปพูดจาว่าเราควรจะปรองดองกันได้แล้วเราควรจะหันหน้าเข้ามาปรึกษาเลยกันโดยเฉพาะนักการเมืองพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยนะจะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วที่พี่ทำให้สำเร็จนี่พี่ท้อใจไหมไม่ท้อครับหรือยังทำต่อผมว่าต้องสำเร็จวันหนึ่งเพราะว่าผมถือว่าผมเนี่ยไม่มีศัตรูเลยในประเทศนี้ไม่มีศัตรูไปพูดกับใครก็ได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมอย่างนี้ต่อไปเพื่อให้เกิดความปลองดองประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตผมเนี่ยทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยนะมันก็สอนให้ผมยึดหลักการให้อภัยคิดว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเข้าไปเสี่ยงตายทีแล้วมันรอดก็ชีวิตที่เหลือก็จะทำแต่ความดีแล้วก็จะให้อภัยทุกคนสัปดาห์หน้ามาติดตามชมภาคจบของลูกผู้ชายที่ชื่อเสนันกับอีกหลายมุมมองที่คุณอาจไม่เคยพบเห็นมาก่อนอาทิตย์หน้าเวลาดี 3:30 น.ห้ามพลาดนะคะกับรายการถอดหัวโขน